มาแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผ่อนคลายยามเช้านะฮะขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะลุกขึ้นมาถูซะเหลือเกินเอาให้เต็มที่เอาเป็นกุศโลบายของน้องนายนะให้แม่สองมาถูก่อนนะจะได้เอาดินลงจากตัวก่อนเวลาเราราดน้ำ หาเรื่องขี้เกียจนี่นะเวลาเราราดน้ำนะจะได้แบบดินจะได้หลุดออกจากง่ายๆ แม่สองโดนหลอกนะโดนหลอกมาถูตัวนะ ไม่ได้พามาผ่อนคลายนะ ถอยดูจะเอาอะไรหญ้าเยอะตัวเตอไม่ถูไม่คงไม่คันเลยกินหญ้าก่อนอย่าไปกินต้นไม้นะเอาถูก่อนเอาไม่ถูละดูอ่ะเสาอยู่นู่นเวลาให้ถูไม่ถูนะฮะเวลาเอาเข้าร่มนะเข้าบ้านแล้วก็ไปถูกระเสานะสายชิวนะฮะไม่รีบถึงจะเป็นคิวแรกก็ไม่รีบนะขอเดินกีดกายฮะแม่สองบอกกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับขอกีดกายก่อนเรื่องอาบน้ำไว้ทีหลังเอาจะไปไหนมันไกลเสาแล้วนะต้นไม้ไม่เอาปะถอยเร็วถอยเร็วดูความกรีดกรายของแม่สองล่านะฮะในว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยนู่นนะถึงต้นกล้วยนะไปแล้วต้นกล้วยเขาเอาใกล้ๆเออใกล้ๆได้แต่อย่าเอาต้นกล้วยเขานะว่าจะไปแลกวันนี้แหละครับตอนเย็นนะนะไปแลกให้ครับครับน่าเลี้ยงง่ายด้วยหญ้านี่โตไม่ทันนะทีแรกนี่น้องนายตั้งใจว่าจะมาถ่ายแม่สองเต้นลูดเสาซะหน่อยโจไม่สนใจเสาเลยกินอย่างเดียวเลยว่าจะโชว์ความเซ็กซี่ซะหน่อยวันนี้โอ้โหเข้าไปหาเสานิดแป๊บเดียวเองนะแล้วก็ไม่เต้นแล้วดูว่ารอยนอนทับขี้นี่เป็นวงเลยนะนี่อะไรแตะตัวก็ไม่ได้นะเอาไว้ก่อนนะต้นไม้นะไว้ก่อนนะอย่าไปหักต้นไม้เขานะไอ้เต้าอ้วนจนเดินไม่ไหว
เออต้นไม้ไว้ก่อนดูความที่หญ้าขึ้นแซมกับต้นไม้นะโหแม่สองเขาพยายามเล็มดีนะครับว่าเราเป็นอัจฉริยะเราไม่หักต้นไม้นะโอเคพอเราไปอาบน้ำกันเถอะเราคิวแรกด้วยคิวที่สองนะไม่ใช่คิวแรกคิวที่สองนะฝันเมืองคิวแรกนะวันนี้ปะถอยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องน้ำเพชรแม่สองล่าด้วยนะครับก็เก็บบรรยากาศนะครับเบาๆวันนี้กลับมาจากเกี่ยวหญ้าเร็วนะครับเลยได้มีเวลาถ่ายนิดนึงนะสวัสดีทุกท่านนะครับ